แฟนๆของ Vivo นะครับหลังจากเห็นการเปิดตัว X200 Series ไปแล้วผมว่าหลายคนน่าจะมีอาการตกหลุมรักเจ้า X200 Pro Mini กันนะครับแต่ถ้าเกิดถึงเวลาเอามาใช้งานจริงแล้วไซส์ตัวเครื่องที่มันเล็กเนี่ยเอาจริงถนัดหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของชุดกล้องเทเลโฟโต้นะครับกล้องซูมไกลสุดๆของเจ้า X200 Pro เนี่ยดูเหมือนจะเทพกว่าวันนี้ทางรอยแซนครับเลยจับเอาคู่นี้นะครับ X200 Pro กับ200 Pro Mini มาเทียบให้ดูกันไปเลยสวัสดีนะครับพันรอยแซนครับสำหรับตัว Vivo X200 Series นะครับรอบนี้เรามีทั้งตัว Pro แล้วก็ Pro Mini ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นตัวเครื่องที่เราหิ้วมาจากเมืองจีนครับก็จะเป็นรอมจีนซึ่งช่วงหลังเนี่ยแฟนของ Vivo หลายคนนิยมกันนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเหมือนกับทาง Vivo จะมี Worldwide Warranty หรือเปล่านะครับถ้าซื้อรุ่นไหนมาก็สามารถจะเอามาเข้าศูนย์บริการในบ้านเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเจ้า X200 Pro แล้วก็ Pro Mini ก็เช่นเดียวกันมันก็เลยมีหลายคนเนี่ยเริ่มสนใจเฮ้ยอยากเอาเครื่องที่มาพร้อมกับ Origin OS มาลองใช้งานก่อนแบบอารมณ์อยากเล่นของใหม่นะครับอยากลองกล้องอะไรอย่างนี้ถึงเวลาพอเครื่องไทยเข้ามาขายแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งรอบนี้กับ X200 Series นะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการมาของเจ้า Pro Mini เครื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าขนาดมันหน้าจอประมาณ 6.3 นิ้วเรียกว่าน่าสนใจมีคอมเมนต์อยากได้อยากให้เข้าไทยกันมาเพียบไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์อันบ็อกซ์ของเราหรือว่าตอนที่ไปคัฟเวอร์งานเปิดตัวที่เมืองจีนนะครับก็ถามกันเข้ามาจะเข้าไหมเจ้า Pro Mini ซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับอันนี้คือยังไม่สามารถตอบได้เลยว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูจากรายชื่อมือถือที่ผ่านกสทช.เข้ามาณปัจจุบันครับตัวที่เข้ามาผ่านแล้ว X200 รุ่นปกติแล้วก็ X200 Pro ยังไม่มีชื่อของ Pro Mini โผล่เข้ามาในการตรวจสอบหรือว่าผ่านกสทช.มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ความหวังเนี่ยอาจจะรีบหลีลงมาหน่อยนึงแต่ผมเชื่อว่าแฟนของ Vivo นะครับถ้าเกิดอยากเล่นชอบตัวเล็กก็น่าจะหาทางจัดเจ้า Pro Mini ไปได้ไม่ยากมากนักหลังจากที่เราได้ลองเล่นทั้ง2เครื่องมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับข้อดีข้อเสียหลังจากใช้งานมาว่าเอาจริงแล้วเราควรจะเลือกรุ่นไหนซึ่งเราก็ลิสต์เอาไว้ประมาณ 5-6 หัวข้อนะครับเดี๋ยวมาลองไล่ดูเป็นข้อไปเริ่มที่เรื่องแรกครับก็คือดีไซน์ตัวเครื่องและการจับถือนะครับต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงตัว X200 Pro เนี่ยเราจะเห็นว่าการออกแบบตัวเครื่องความโค้งมนนะครับเหมือนกับจะมีการต่อยอดจาก X100 Series อยู่ประมาณนึงเพียงแต่ว่าในครั้งนี้นะครับด้วยกระแสที่หลายๆคนชื่นชอบจอที่ไม่ต้องการจะโค้งมากนักบางคนเจอรุ่นไหนแบบจอโค้งด้านข้างแบบเยอะๆก็รู้สึกว่าเวลาใช้งานหรือเวลาจับเล่นกงเล่นเกมแล้วมันเจอปัญหาทำให้รอบนี้ X200 Pro นะครับก็เลยมีการปรับดีไซน์ส่วนของตัวหน้าจอเป็นแบบไมโครควอดคิร์ฟก็คือเนี่ยครับจะเห็นว่าขอบมันโค้งแต่ไม่เยอะมากนักและส่วนของโมดูลกล้องนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าต่อยอดจากรุ่นที่แล้วมีความโค้งมีความมนนะครับแล้วก็มีการจัดวางตำแหน่งกล้องด้านหลังนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้คือมี3กล้องนะอีกอันนึงไม่ใช่นะครับผมถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะมีกล้องเพริสโคปกล้องหลักแล้วก็อัลตราไวด์และส่วนมากนะครับเวลาเราเจอมือถือที่มีกล้องใหญ่แบบนี้เนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของการถ่วงน้ำหนักของตัวเครื่องที่ไม่ค่อยบาลานซ์ครับแต่ว่า X200 Pro เนี่ยบาลานซ์น้ำหนักของตัวเครื่องมาได้ดีเลยครับเวลาจับถือใช้งานไม่รู้สึกว่ามีอาการหนักหัวจนเกินไปนะครับก็คือสามารถถือใช้แบบไม่รู้สึกว่ามีอาการหน่วงมากนักแต่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามาเทียบกับเจ้า Pro Mini นะครับ X200 Pro Mini มันก็ต้องบอกว่าคนละฟีลลิ่งคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ของเจ้า Pro Mini คือมองตอนแรกท่านมองจากขอบด้านข้างด้านบนเนี่ยมันมาคล้าย iPhone มากเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีความคล้ายมากสุดคือบริเวณของตัวหน้าจอนี่แหละที่มันเป็นแบบแฟลตก็คือแบนเรียบไปเลยแบบนี้นะครับแตกต่างจากตัว Pro ที่มีความโค้งแล้วก็นะครับเรื่องของน้ำหนักการถือใช้งานตัวเครื่องพอมันเล็กลงน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับถือใช้งานสบายมากๆคือเรียกว่าช่วงแรกที่ผมได้เจ้า Pro Mini มาก่อนเนี่ยเล่นอยู่ประมาณ 3-4 วันก่อนตัว X200 Pro จะตามมาพอสลับมาจับกลายเป็นว่าเจ้า X200 Pro เนี่ยรู้สึกหนักไปเลยคราวนี้นะครับถ้าเกิดมาดูเรื่องของการจับถือใช้งานต้องบอกว่าโอเคแหละโมดูลกล้องด้านหลังครับของเจ้า X200 Pro เนี่ยมันใหญ่กว่าเวลาจับถือแล้วจะโดนกล้องไหมอะไรยังไงพอเราเริ่มใช้งานจนชินแล้วครับมันจะรู้แหละว่าตำแหน่งที่ควรจะวางมือวางนิ้วจะเป็นช่วงไหนนะครับสุดท้ายแล้วเวลาถือเครื่องใช้งานเนี่ย
มันก็จะอยู่ประมาณนี่ครับเราจะรองนิ้วที่บริเวณของตัวฐานกล้องพอดีนะครับทั้งตัวของ200 Pro แล้วก็ Pro Mini ซึ่งจริงๆ Pro Mini จับง่ายกว่าเพราะว่ากล้องมันไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าเครื่องก็เล็กด้วยแต่อีกเรื่องนึงที่เจอนะครับก็คือตำแหน่งของการสแกนลายนิ้วมือครับสำหรับตัว X200 Pro เนี่ยมันเป็นอัลตราโซนิกบอกเลยว่าเร็วมากดีมากๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการกดสแกนเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ตำแหน่งที่เราคุ้นชินกันประมาณตรงนี้ครึ่งหรือว่ากึ่งกลางของจอด้านล่างแต่สลับเจ้า Pro Mini ครับอันนี้แอบสงสัยเหมือนกันว่าตั้งใจหรือเปล่าว่าดีไซน์ให้ตัวของสแกนนิ้วมันอยู่ข้างล่างบริเวณฐานของจอมากไปคือช่วงแรกไม่ชินครับผมก็จะแตะประมาณนี้แล้วมันก็ไม่ติดเห็นไหมเพราะมันอยู่ด้านล่างมันก็เลยต้องมีการเลื่อนนิ้วลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะครับก็เลยคือมันดูด้านล่างจอไปหน่อยนะครับคือช่วงแรกก็มีแหละแต่สักพักนึงพอชินแล้วก็ปรับตัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่รู้สึกแปลกๆอยู่ดีกับการวางตำแหน่งของเซ็นเซอร์สแกนนิ้วเอาไว้บริเวณด้านล่างของจอนะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้เป็นออปติคอลนะครับยังเป็นแสงอยู่อัลตราโซนิกจะมีเฉพาะตัวของรุ่นโปรเท่านั้นมาต่อกันที่ประเด็นที่2ครับคือเรื่องของขนาดหน้าจอ X200 Pro นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.78 นิ้ว Refresh Rate สูงสุด 120 Hz นะครับส่วน X200 Pro Mini จะอยู่ที่ 6.31 นิ้วนะครับRefresh Rate สูงสุด 120 Hz เช่นเดียวกันซึ่งขนาดของตัวจอ Pro Mini เนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่ชื่นชอบมือถืออยากได้จอเล็กแต่สเปคเรือธงเนี่ยหันมาสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล็กที่เนี่ยเทียบขนาดคือมันแค่เท่าประมาณฝ่ามือเราเองพกพาง่ายนะครับแล้วก็ตัวขนาดจอประมาณ 6.3 เนี่ยก็ไม่ถือว่าเล็กจนเกินไปนักเรียกว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีนะครับและจอมันก็แบนด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับเจ้า X200 Pro มันก็จะมีเรื่องของตัวหน้าจอที่ถ้าเกิดลองดูแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเต็มตามากกว่ากับความที่เป็นจอแบบควอดเคิร์ฟแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องถามตัวเองดีๆก่อนว่าเราอยากได้มือถือที่จอเล็กแบบนี้พกพาง่ายจริงหรือเปล่านะครับคือผมเองเนี่ยมีทั้งตัวจอพับC4 Pixel 4นะครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้พอมาลองจับเจ้า Pro Mini อันนี้คือชอบเพราะว่าเฮ้ยมันได้ฟีลลิ่งเครื่องที่เบามากๆพกพาสะดวกแล้วกล้องมันก็ดีด้วยเพียงแต่อาจจะมีบางอารมณ์บางโมเมนต์ที่พอเราต้องทำงานแล้วอะจอเนี้ยไม่พอต้องหันมาดูพวกจอที่ใหญ่ขึ้นส่วนอีกกรณีหนึ่งครับก็คือพอบางคนเจอเครื่องเล็กแล้วอยากใช้แต่ปรากฏว่าบางทีมือเรานิ้วใหญ่เกินไปเวลาใช้งานเวลาพิมพ์เนี่ยอาจจะติดขัดบ้างได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการจะเลือกตัวเครื่องที่เป็นแบบขนาดเล็กหน่อยจอเล็กพกพา ง่ายเนี่ยก็ต้องอย่าลืมถามตัวเองนะครับว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้งานโปรแกรมต่างๆหรือว่ารูปแบบที่เราใช้มือถือในแต่ละวันเนี่ยมันต้องการหน้าจอใหญ่ขึ้นไหมในการแชทพูดคุยแบ่งหน้าจอหรือว่าการอ่านเอกสารดูข้อมูลที่มันละเอียดขึ้นรวมถึงอยากจะดูพวกสตรีมมิ่งดูหนังมันก็จะเต็มตามากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกขนาดตัวเครื่องและไซส์หน้าจอเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้โปรมินิต้องถามตัวเองเรื่องนี้ดีๆยกเว้นแต่ว่าคุณมีพวกมือถือจอใหญ่มีแท็บเล็ตอยู่แล้วจะเลือกพกเจ้ามินิเป็นอีกเครื่องนึงผมว่าอันนี้คือดีมากๆเพราะมันเล็กพกพาง่ายเรื่องที่3ครับคือสเปคครับต้องบอกว่าทั้งตัวของ X200 Pro และก็ Pro Mini เนี่ยใช้ชิปเป็น Dimensity 9400เหมือนกันนะครับผมและเครื่องที่เอามาทดสอบเราก็เลือกเป็นตัว RAM 16ระบบความจำ512ทั้งคู่เพียงแต่ว่าผลเบนช์มาร์กที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยแค่มีความต่างประมาณหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปเปรียบเทียบนะครับตอนที่เราเทสระหว่าง Dimensity 9400กับ Snapdragon 8 Elite ไปก็เห็นว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับตัวของรุ่น Pro ได้ไป 2.74 แต่ว่าตัวของ Pro Mini ได้ประมาณ 2.5 เท่านั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่องพวกแผ่นกราฟีน Vapor Chamber หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดดูจากคะแนนที่ออกมาเนี่ยแยกเป็นหมวดหมู่ที่ Pro Mini ทำคะแนนได้น้อยกว่าตัวรุ่น Pro นะครับมันมาทุกหมวดหมู่เลยตั้งแต่ CPU GPU Memory แล้วก็ UX นะครับคะแนนนักกว่าทั้งหมดก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันติดอะไรตรงไหนน่าจะเป็นการจัดการเรื่องของระบบภายในนี่แหละเพราะถ้าเกิดดูจากสเตตัสของตัวเครื่องตอนทดสอบนะครับก็เห็นว่า
อุณหภูมิ CPU อ่ะขึ้นมาใกล้ๆกันประมาณ 11.3 11.7 อุณหภูมิสูงสุดที่เทสออกมาก็ใกล้กันครับ 44.8 กับ 44.9 นะครับหรือจะเป็นการทดสอบ Wildlife Extreme Stress Test นะครับประมาณ20นาทีแล้วปล่อยมันรันไปเลยเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยคะแนนลูปออกมาแล้วก็ยังเป็นตัวของ X200 Pro ที่ทำได้ดีกว่านะครับโดยที่ความเสถียรหรือ Stability เนี่ยประมาณ 53% เท่ากันเพราะฉะนั้นครับถ้าใครที่แบบว่าอยากได้เครื่องที่เอาไปเล่นเกมแรงๆลื่นๆด้วยเนี่ยเอาจริงทั้ง2ตัวผมว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ Optimal คือสภาพที่ดีที่สุดเนี่ยเรื่องของCPU แล้วก็การระบายความร้อนผมมองว่า X200 Pro จะได้เปรียบตัวของ200 Pro Mini อยู่แล้วก็ไหนจะเรื่องของตัวหน้าจอด้วยที่ใหญ่กว่าเล่นเกมสนุกกว่าแน่นอนเรื่องที่4นะครับเป็นอะไรที่หลายคนสนใจแน่นอนก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับบางคนอาจจะเลือกสคิปนะครับช่วงแรกมาดูกล้องก่อนเลยนะครับเพราะว่า X200 Pro กับ Pro Mini เนี่ยถ้าเกิดดูจากสเปคตอนเปิดตัวครับตัวกล้องหลักมันใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับก็คือมีการเลือกใช้เป็น LiTE 818ทั้งคู่นะครับอัลตราไวด์ก็กล้องตัวเดียวกันด้วยนะครับ50ล้านพิกเซล ISOCELL JN1 แถมกล้องหน้านะครับยังเป็น ISOCELL KD2 เหมือนกันด้วย32ล้านพิกเซลนะครับเรียกว่า2กล้องหลังกับ1กล้องหน้าเนี่ยสเปคเดียวกันเลยแต่ว่าจุดที่แตกต่างนะครับก็คือตัวกล้องซูมเทเลโฟโต้เพริสโคปนะครับสำหรับตัวของ200 Pro เนี่ยมันได้เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงครับ200ล้านพิกเซล ISOCELL HP9 นะครับระยะซูมออปติคอลอยู่ที่ 3.7 เท่าส่วน X200 Pro Mini นะครับออปติคอลซูมแบบ periscope อยู่ที่3เท่านะครับโดยตัวเซ็นเซอร์นั้นเป็น Sony MX882 ที่50ล้านพิกเซลและจากภาพที่เราไปลองถ่ายมานะครับต้องบอกว่าโทนภาพควอลิตี้จากตัวกล้องหลักอันนี้คือออกมาแบบใกล้เคียงกันสุดๆครับแทบจะแยกไม่ออกนะครับเอาจริงแล้วถือว่าตัวกล้องหลักและอัลตร้าไวด์ที่เป็นเซอร์ชุดเดียวกันเนี่ยเก็บรายละเอียดแล้วก็เลือกของโทนสีภาพได้ออกมาเป๊ะๆ เลยซึ่งนี้รวมถึงภาพกลางคืนครับเวลาแสงน้อยด้วยถ่ายมานี่แบบแทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับถ้าเกิดไม่ได้มานั่งจ้องแบบละเอียดจริงจังเรียกว่าถ้าเกิดเป็นการใช้งานตัวกล้องหลักแล้วก็อัลตร้าไวด์เป็นหลักนะครับอันนี้ผมว่าหยิบตัวไหนก็ได้แต่คราวนี้นะครับถ้าเกิดมาดูตัวกล้องเทเลโฟโต้งานของตัวเซ็นเซอร์และชุดออปติคอลซูมเนี่ยอันนี้เห็นความแตกต่างแล้วเรื่องของระยะการซูมนะครับตัวของ X200 Pro Mini ระยะที่ซูมออกมาแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีมีความคมชัดอยู่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3เท่าและก็ไม่เกิน6เท่าถ้าเกิดลองเทียบ2ภาพนี้นะครับอันนี้คือระยะออปติคอลซูม70มมนะครับ3เท่าแล้วก็Optical 3.7 นะครับประมาณ85มมเนี่ยครับเอาจริงแล้วถ้าเกิดแค่เทียบระยะ3เท่าเนี่ยถ้าเราซูมหารายละเอียดก็จะเห็นเลยว่าตัวของ X200 Pro Mini จะทำได้ไม่ดีเท่าตัว X200 Pro ที่ใช้เซ็นเซอร์ HP9 นะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นการซูมเข้าไปอีก1สเต็ปนะครับเราก็เลือกระยะประมาณ230มมหรือประมาณ10เท่าความคมของตัวอักษรนะครับอาการขอบเบลออะไรพวกนี้เนี่ย X200 Pro Mini เริ่มมาแล้วเก็บรายละเอียดไม่ถึงนะครับแต่ขณะที่ X200 Pro เนี่ยพอเริ่มซูมไกลจากระยะ3เท่าไปอันนี้คือได้เปรียบเรื่องความคมชัดเรื่องรายละเอียดภาพทำได้ดีกว่านะครับไปจนถึงระยะประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นงานนี้ครับใครที่เป็นสายซูมแบบมีการใช้งานระยะประมาณ10เท่าขึ้นไปจริงจังเป็นสายซูมคอนเสิร์ตคงต้องพิจารณาเป็นตัว X200 Pro แทนนะครับที่สเปคจากตัวกล้องหลัก Portrait Mode Bokeh Styleรวมถึงระยะพอร์เทรตที่ไม่เกินประมาณ3เท่านะครับเจ้า Pro Mini ทำได้ดีไม่แพ้รุ่นพี่ส่วนเรื่องของตัวอย่างภาพถ่ายงานวิดีโอนะครับอันนี้เราให้ดูได้เลยนะครับจากภาพที่เราเก็บมาตอนที่เราไปทริปกับทาง Vivo นะครับคือเขามีทั้งนางแบบที่สามารถไปลองถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็ไปเดินเก็บภาพวิวภาพซีนิกรวมถึงพวกภาพเทเลโฟโต้มาโครด้วยนะครับลองดูนะครับผมว่าภาพจาก Vivo X200 Pro เนี่ยถ่ายมาแล้วเป็นยังไงครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวกล้องไซส์โบเก้ต่างI'm not afraid to die.
จากภาพสไตล์พอร์เทรตและโบเก้ที่สามารถเลือกได้หลายแบบตามสไตล์ของไซส์แล้วนะครับตัวของกล้องเทเลมาโครที่เจ้า X200 Pro มันได้เปรียบจะโปรมินิเนี่ยมันก็จะมาตอบโจทย์ใครที่เป็นสายถ่ายภาพแบบมาโครนะครับเพราะว่าระยะทำการของตัวกล้องเทเลโฟโต้มันไกลกว่าและเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าเวลาถ่ายภาพพวกแมลงของเล็กๆก็เลยจะคมกว่าส่วนพวกโหมดฟีเจอร์กล้องที่น่าสนใจนะครับในโหมดแลนด์สเคปนะครับมันจะมีทั้งส่วนของสไตล์ภาพที่เราสามารถเลือกปรับ Atmosphere ได้นะครับมีแบบปกตินะครับแล้วก็มีแบบซอฟต์ไซเบอร์พังพวกนี้ขึ้นอยู่กับอยากได้โทนภาพสีประมาณไหนนะครับเลือกปรับได้เลยและก็ยังมีตัวช่วยในการจะถ่ายพวกแบบลองเอ็กซ์โพเชอร์นะครับเราสามารถจะถ่ายพวกเส้นสายรถยนต์เวลากลางคืนได้แบบง่ายๆนะครับเรียกว่าเอามือถืออยู่นี่แหละก็สามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็มีตั้งแต่นะครับกระแสน้ำที่เปลี่ยนจากหยดน้ำให้กลายเป็นเส้นไหมนะครับมีโหมดแบบถ่ายพลุถ่ายดวงดาวนะครับผมหรือว่าจะเป็นโหมดที่ถ่ายแบบให้คนเบลอๆไปอันนี้ก็สามารถเอามือถือถ่ายได้เช่นเดียวกันเรียกว่าหลายฟีเจอร์น่าสนใจมากครับรวมถึงตัวโบเก้ต่างๆในโหมดพอร์เทรตแล้วก็ตัวพอร์เทรตวิดีโอครับรอบนี้ก็สามารถจะจับวัตถุล็อกโฟกัสวัตถุได้แม่นขึ้นด้วยแต่มีจุดหนึ่งที่แอบเสียดายครับก็คือตัวกล้องหน้าของทั้ง2เครื่องครับไม่ได้มีการใช้ออโต้โฟกัสเข้ามาด้วยคือตัวเซนเซอร์ก็ดีอยู่แล้วนะ ISO CELL KD1 นะครับ32ล้านพิกเซลเพียงแต่ว่าถ้าในบางมุมบางครั้งที่ระยะไม่ได้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการเบลอของภาพบ้างเล็กน้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะ close up อยากถ่ายใกล้หน่อยอันเนี้ยเห็นเลยว่ามันจะมีจุดที่เบลอแน่นอนโดยรวมนะครับผมว่าเรื่องของกล้องเนี่ยถ้าไม่ใช้กล้องซูมไกลเกินกว่าระยะประมาณ3เท่า5เท่าหยิบโปรมินิก็ได้ถ้าคุณอยากได้เครื่องเล็กนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสายซูมจริงจังคงจะหนีพ้นตัวของ X200 Pro ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับและก็การชาร์จครับคือต้องบอกว่ารอบนี้ Vivo ครับใส่แบตเตอรี่มาให้กับ2รุ่นได้แบบเซอร์ไพรส์เลยแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับ 6.3 นิ้วแต่แบตเตอรี่พี่ให้มาจุใจ 5,700 มิลลิแอมป์ส่วนตัวรุ่นโปรนะครับอันนี้ก็ได้แบตเตอรี่มาที่ 6,000 มิลลิแอมป์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องความอึดของแบตเตอรี่และการใช้งานนะครับอันนี้คือถือได้ทั้งวันสบายๆทั้ง2เครื่องนะครับถ้าไม่ใช่วันที่แบบว่าโอ้โหถ่ายรูปจัดเต็มไปเที่ยวกันจริงจังเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องพอแบงก์ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการชาร์จไวนะครับทั้ง2รุ่นให้สเปคมาเท่ากันอีกต่างหากเพราะมีระบบชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์นะครับส่วนการชาร์จไวไร้สายนะครับสูงสุดที่30วัตต์ฟังมาครบทุกหัวข้อแล้วนะครับอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนนะครับคือถ้าเกิดให้ผมสรุปง่ายๆก็เอาจริงขึ้นอยู่กับการที่เราชอบเลยครับอยากได้มือถือไซส์ไหนถ้าเกิดอยากได้มือถือเครื่องเล็กแล้วกล้องดีนะครับถ่ายอะไรก็ง่ายถ่ายคนสกินโทนสวยแบบที่หลายคนชอบกันนะครับผมว่า X200 Pro Mini ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็กพกพา ง่ายนะครับหลายคนอาจชอบจอแบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายซูมจริงจังนะครับแล้วก็ยังไงซะขอจอใหญ่ไว้ก่อนมันเต็มตากว่าก็สามารถเลือกหยิบ X200 Pro ไปใช้งานได้นะครับส่วนประเด็นที่ว่าแล้วแบบนี้ทาง Vivo จะเอารุ่นไหนมาขายบ้าง X200 Pro Mini จะเข้ามาไหมถ้าเกิดจะอิงกับตลาดนะครับที่ทางฝั่งของจีนเขาเปิดตัวเปิดราคามาเราเห็นว่าราคาของ X200 Pro กับ Pro Mini เนี่ยมันต่างกันไม่เยอะในแต่รุ่นความจุนะครับต่างกันไม่เกิน 2-3,000 บาทแถมล่าสุดก็เห็นว่ามีการส่งเครื่องให้กับทางกสทช.ตรวจสอบไปแล้วนะครับว่ามีแค่ตัว X200 กับ200 Pro เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับล็อตแรกที่จะวางขายตอนที่จะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นปลายปีนี้ต้นปีหน้าเราน่าจะยังไม่เห็น Pro Mini ที่เป็นเครื่อง Global เข้าไทยมานะครับว่าแต่ว่าเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วดูทุกหัวข้อแล้วนะครับชอบรุ่นไหนมากกว่ากันมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมพัดกับทีมดรอยแซนลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับชอบตัวไหนมากกว่า